เครื่องเห็นกงจักเป็นดอกบัวในการของพระกัสสปะพุทธเจ้าบุตรของเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงพาราณสีชื่อว่ามิตตวินทุกะเป็นเด็กไม่มีศรัทธาฝ่ายมารดาบิดาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นพระโสดาบันต่อมาบิดาถึงแก่กรรมมารดาจึงเป็นผู้จัดแจงทรัพย์สมบัติวันหนึ่งแนะนำบุตรว่าเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่ง่ายจงไปรักษาศีลฟังธรรมมิตตวินทุกะตอบว่าไม่มีประโยชน์อะไรในการรักษาศีลฟังธรรมแม่อย่าพูดอะไรอีกเลยในวันอุโบสถวันหนึ่งมารดาได้กล่าวแก่บุตรว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถเจ้าจงไปฟังธรรมกลับมาแล้วแม่จะให้ทรัพย์แก่เจ้าพันหนึ่งมิตตวินทุกะรับคำจึงสมาทานอุโบสถศีลบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ไปวัดแต่ไปหลบนอนเสียในที่แห่งหนึ่งไม่ได้ฟังธรรมกลับมาแล้วก็รับทรัพย์จากมารดาในวันอุโบสถต่อมาก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้จนรวบรวมทรัพย์ได้เป็นอันมากจึงคิดจะโดยสารเรือข้ามทะเลไปทำการค้าขายได้บอกลามารดาฝ่ายมารดาก็ห้ามมิให้ไปเพราะมีบุตรอยู่คนเดียวและทรัพย์ก็มีอยู่มากมิตตวินทุกะก็ไม่ยอมจะออกไปมารดาก็จับมือดึงไว้มิตตวินทุกะก็ทำร้ายมารดาให้ล้มลงแล้วโดยสารเรือออกทะเลไปเมื่อเรือออกทะเลไป7วันก็หยุดนิ่งอยู่ในสมัยนั้นเชื่อกันว่าเมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ต้องมีคนกาลกิณีอยู่บนเรือและต้องจับฉลากกันทุกคนใครจับถูกฉลากกาลกิณีก็ต้องถูกปล่อยลงแพให้ลอยไปตามยถากรรมฉะนั้นจึงมีการจับฉลากกันฉลากกาลกิณีได้ตกแก่มิตตวินทุกะถึง3ครั้งชนทั้งหลายจึงกล่าวว่าคนคนเดียวอย่าทำให้คนเป็นอันมากวินาศเสียเลยจึงให้มิตตวินทุกะลงแพปล่อยไปในทะเลเรือก็เล่นต่อไปได้ในขณะนั้นฝ่ายแพที่มิตตวินทุกะลงไปอยู่ได้ลอยไปถึงเกาะแห่งหนึ่งมิตตวินทุกะขึ้นไปอยู่บนเกาะนั้นปรารถนาจะเที่ยวต่อก็ลงแพต่อไปอีกจนถึงเกาะหนึ่งได้ขึ้นไปบนเกาะนั้นพบเมืองอยู่เมืองหนึ่งมีสีทวารได้ยินว่าที่นั้นเป็นนรกของสัตว์นรกจำพวกหนึ่งแต่มิตตวินทุกะเห็นเป็นเมืองที่สวยงามจึงเข้าไปในเมืองนั้นให้เห็นสัตว์นรกตนหนึ่งสวมกงจักรคมกริบเหมือนมีดโกนหมุนบดอยู่บนศีรษะมิตตวินทุกะได้เห็นกงจักรบนศีรษะของสัตว์นรกนั้นเหมือนอย่างดอกบัวได้เห็นโซ่ที่รัดตรึงตัวสัตว์นรกนั้นเหมือนอย่างเครื่องประดับได้เห็นโลหิตที่ไหลจากศีรษะของสัตว์นรกนั้นเหมือนอย่างแป้งรูปไร้สีแดงได้ยินเสียงร้องคร่ำครวญเหมือนดังเสียงร้องเพลงที่ไพเราะจึงเข้าไปหาสัตว์นรกนั้นพูดขอดอกบัวที่สวมอยู่บนศีรษะสัตว์นรกนั้นจึงบอกว่านี่ไม่ใช่ดอกบัวแต่เป็นกงจักรมิตตวินทุกะก็ไม่เชื่อยังยืนยันขอให้ได้สัตว์นรกจึงคิดว่าชรอยบาปของเราจักสิ้นแล้วจึงกล่าวว่าอยากได้ดอกบัวนี้ก็จงรับเอาไปแล้วก็สวมกงจักรบนศีรษะของมิตตวินทุกะกงจักรนั้นก็หมุนบดกระหม่อมของมิตตวินทุกะในขณะนั้นมิตตวินทุกะก็รู้ว่าเป็นกงจักรไม่ใช่ดอกบัวแต่ก็ไม่สามารถจะถอดออกได้ต้องได้รับทุกข์ต่อไปบนเกาะนั้นจนสิ้นกรรมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรม